สวัสดีค่ะจอยชวนชื่นนะคะถามว่าจอยมารู้จักกับแอปตัวนี้ได้ยังไงนะคะก็เล่าที่มาที่ไปก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจอยเนี่ยสนิทกับน้องโยมาริต้านะคะน้องก็ขายของออนไลน์นะคะแล้วก็ทำแบรนด์กาแฟด้วยกันนะคะแล้วรวมไปถึงแบรนด์ต่างๆนะคะก็ไปมาหาสู่พูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาทีนี้ช่วงโควิดนะคะเราก็ไม่มีอะไรทำนะคะเป็นดาราก็จริงแต่ก็ไม่สามารถออกไปทำงานได้แล้วก็ไปขายของก็ไม่ได้เจอจะเป็นคนที่ขยันทำงานนะคะเพราะว่าคุณพ่อจะสั่งสอนตลอดว่าอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรได้ก็ทำได้ก็ทำนะคะถึงเราจะเป็นดาราเป็นตลกมีเงินมากแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ทำให้มันเพิ่มพูนมันก็สามารถที่จะหมดไปนะคะเพราะจอยเนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะต้องดูแลครอบครัวของตัวเองมีทั้งแม่มีทั้งคุณแม่มีทั้งแฟนก็ไม่ได้ทำงานเพราะต้องดูแลลูกนะคะเพราะฉะนั้นจอยต้องทำงานคนเดียวช่วงโควิดก็เลยไม่รู้จะทำอะไรนะคะขายของออนไลน์ก็ขายไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ต้องทำนะคะไลฟ์สดไปนะคะไลฟ์สดในเฟซไปว่าฉันทำแบบนี้แบบนี้นะคะใครสนใจใครรักใครเมตตาเราหรือแบบว่าได้ค่าขนมค่าแก๊สก็ยังดีนะคะค่ากับข้าวก็ยังดีนะคะจอยก็ทำทุกอย่างเลยแล้วก็มีวันหนึ่งน้องโยงมาริต้านะคะตื่นแต่เช้าเลยโทรเข้ามาจอยก็ยังแบบงูเงียที่ตาแบบพี่จอยคือตอนนี้หนูเก็ตมากหนูได้แอปตัวนี้มาตัวนึงแล้วมันไม่ใช่ MLM นะพี่จอยมันไม่ได้จับคู่ซ้ายขวามันไม่ต้องมาทำไปหาคนเยอะๆอะไรแบบนี้หนูเข้าใจหนูเก็ตว่ามันจะต้องทำเงินได้มากเพราะว่าเราต้องหางานทุกช่องทางใช่ไหมคะน้องโยก็เลยบอกวันนี้เดี๋ยวหนูต้องมาหาพี่จอยให้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันเราก็จะพูดคุยแล้วก็โทรหากันตลอดน้องโยมาที่บ้านพี่กำลังยุ่งๆอยู่น้องโยก็มาพูดพี่แผนเป็นแบบนี้นะพี่ต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้พี่ก็แบบแต่ในความรู้สึกอะเราก็มั่นใจว่าตัวน้องน่ะเป็นคนที่เรื่องออนไลน์ทุกอย่างเขาเก่งและด้วยความมั่นใจของเขาเราก็คิดว่าน้องต้องไปได้น้องต้องได้แล้วเวลาที่สมัครเนี่ยก็แค่ 1,599 เองเราคิดว่าเราไปลงทุนทำอะไรต้องเยอะเราเอาเงินเก็บเอาไว้มันก็ไม่ได้เพิ่มพูนอะไรขึ้นมาเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่จอยก็ทำพอทำไปแล้วเนี่ยก็บอกน้องเลยว่าอ่ะงั้นพี่ทำพี่ตัดสินใจทำฟังแค่คร่าวๆว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้น้องโยก็บอกอ่ะพี่ทำเลย